ันนี้จะไปดูลูกสาวเจ้าพ่อแต่ว่าก่อนที่จะไปหาลูกสาวเจ้าพ่อเนี่ยเว้ยมันก็จะต้องไปหาเครื่องรางของขลังก่อนเพื่อให้ลูกสาวเจ้าพ่อรักเข้าใจไหมลูกสาวเจ้าพ่อชื่ออะไรใครให้พูดพักนี้ไม่น่ากลับบ้านปวดหัวทุกวันเลยกฐินเนี่ยลูกสาวเจ้าพ่อชื่อกฐินกฐินเป็นหญิงสาวที่สวยมากนี่ตำหนักเจ้าพ่อโน้ตตาดำนี่หว่าเฮ้ยนั่นเขามาถูกที่แล้วสิถูกแล้วใช่ไหมที่นี่เหรอที่นี่เหรอที่จังหวัดนครนายกมาดิสวัสดีครับสวัสดีน้องเฮ้ยพี่จะมาเกี่ยวกับเรื่องพี่จะมาหาของดีเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมันสุดยอดไปเฟ่ก็คุยกับเขาเออผมกลัวไอ้นี่ทวนไอ้นี่กลัวผมมานี่เขาเล่าเคยพี่ไม่เคยพี่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้องชายผมจากเกณฑ์ทหารมาขอของดีจากอาจารย์ไปแล้วเป็นไงตามมาผมมันในป่าพี่เชื่อไหมว่าใบแดง30กว่าใบใบดำมีแค่สองใบน้องผมจับใบดำใบสุดท้ายที่พูดจริงจริงหลังจากนั้นน้องชายผมจะไปหาแม่ที่อ่างทองเออแม่ยังอยู่อ่างทองอยู่เหรอแม่อยู่อ่างทองเหรอมีเงินขนาดนี้ทำไมไม่เอาแม่มาอยู่ด้วยคือจริงแล้วเนี่ยถึงแม่จะอยู่อ่างทองแต่ผมก็ดูแลแม่ตลอดผมส่งปีหนึ่งพันสองพันห้าผมส่งให้ตลอดผมให้เมื่อปีที่แล้ว800ไม่รู้ปัจจุบันใช้หมดหรือยังไอ้เรื่องนั้นน่ะว่าไงน้องชายผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเมาแว่นไปเลยใส่ไอเจียตรงบางประหันล้มไงมีก้อนหินมอเตอร์ไซค์คว่ำเหรออุ้ยขับไปมา140คว่ำไปมา20กิโลพี่เชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนก้อนบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะหรือเป็นก้อนอ่ะน้องชายผมกิ้งกรูไป30กว่าตลบนอนกลางอยู่สายเอเชียถนนกลางถนนเลยไม่มีใครมาช่วยเชื่อไหมรถกระบะมาถึงเหยียบเลยแปดพอรถกระบะไปรถ6ล้อแปดมาอีกแปด18ล้อมาอีกแปดล้อมาอีกแปดสาธุสาธุจริงแต่สิทธิ์ไม่จริงใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมตายแปดแรกเลยของดีที่เอาอยู่ในปากขึ้นมาอยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วถ้าใครมองมันเหมือนปลาหมึกกำลังบดอ่ะเฮ้ยน้องถ้าเกิดพี่จะมาเกี่ยวกับเรื่องพวกเสน่ห์ยาแฝดอะไรเนี่ยพี่มาถูกทางแล้วแต่ว่าไม่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะไอเรื่องเงินเราไม่รับพี่มาครั้งแรกใช่ไหมฮะมันมี3 4ขันขัน3ขัน5ขัน7ขัน9พี่อยากได้ขันไหนฮะโอ้ยพี่เอาขัน9ดิขัน9สูงสุดเลยครับ42ค่าขันเดี๋ยวไม่เตะแบบตลกเขาเตะแบบง้างๆนะไม่เตะแบบตลกนี่จะกระดูกเข้ากระดูกเลยกระดูกชนกับกระดูกเลยนะไม่เอาขันเจ็ดมีไหมน้องขันเจ็ดได้ครับไอขันเก้า42,000ขันเจ็ดนี่38,000ขันห้า31,000ขันสามเนี่ยเล็กสุดเลยเออขันสาม28,000ไม่เอาสักขันได้ไหมถ้าไม่มีเอางี้ผมขอแค่เอาจริงๆนะช่วยกันจริงๆค่าแรกเข้าเลยคนละ19บาทคนละ19อย่างนั้นพอสู้จ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเลยเยอะไปนะไม่ต้องทอนชิงหาที่นั่งจับจองได้เลยเอาไว้หาที่นั่งเนี่ยก็นั่งเสร็จมาถีบด้วยตอนอาจารย์ออกมาอย่าเพิ่งมองหน้าอาจารย์นะอ๋อต้องให้ก้มหน้าอย่าก้มหน้าไว้อย่าเพิ่งมองหน้าอาจารย์ครับเพราะว่าองค์อาจารย์ละครเรื่องสีทุ่งนนชัยเปล่าวะเนี่ยเจ้าเมืองมาให้ก้มหน้าบ้าเปล่าใครก็ให้เกียรติเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยพ่อครับองค์ลงเลยหรือเปล่าครับยังโอ้เวียงพินนั่นแดงไม่ใช่ครับเดี๋ยวอัญเชิญเจ้าพ่อบางประกงเลยแล้วกันไอ้น้องพี่ไม่เท่าไรรู้สึกว่าเพื่อนพี่หลับแล้วที่เจ้ามาเนี่ยก็คือจะมาปรึกษาเรื่องความรักใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องความรักครับอาจารย์คนเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้เล่เนี่ยมันก็ต้องเอาด้วยก้น
ถ้าไม่ได้มนต์ก็เอาด้วยคาถาอาจารย์ทำไมสงสัยอยู่นานแล้วอาจารย์ทำไมต้องใส่แว่นด้วยอ่ะนี่คืออาจารย์เขาตาดำขอกล้องใกล้ๆหน้าหน่อยสิเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เมื่อมาแล้วก็ไม่ให้ขัดศรัทธาขอน้ำมันแจวน้ำมันแจวพายขอแจวพายถ้านึกไม่ออกก็คิดซะว่าเราไม่ได้เล่นก็แล้วกันอันนี้ผสมด้วยดินเจ็ดป่าช้าเหล็กน้ำพีสีปีกแมลงทับผสมในนี้ผีตายโหงตายหาเจ็ดตัวเรียงเอาเทียนไปลนและหยดมาได้ประมาณนี้ไม่เอาเดี๋ยวก็เรียก 38, 50, 60, 65อันนี้นี่นะฟรีเฮ้ยจริงป่ะนะฟรีครับฟรีใช่ไหมผมให้ฟรีเออมันก็อย่างนี้จังวะค่าเปิด 12,000แค่แต่นิดเดียวแล้วก็ไปป้ายแค่นั้นเองวันก่อนไปดีดผู้หญิงผู้หญิงหลบโดนเรือหางยาวแล้วต่อจากนั้นเรือหางยาววิ่งเข้าบ้านสี่ลำขอบคุณมากอาจารย์พี่ผมจะเอาไปใช้กับลูกสาวเอาไปใช้แล้วถ้าดีแล้วก็บอกกันต่อไปข้าวเสร็จแล้วคุณแม่ให้มาตามกระถินใช่ไหมเนี่ยกระถินใช่ไหมเอารู้จักกันด้วยเหรอก็รู้สินี่แหละกฐินลูกเจ้าพ่อเดี๋ยวนี่กฐินนี่ลูกสาวฉันสวัสดีชื่อกฐินค่ะกฐินเดี๋ยววันนี้พี่จะเดี๋ยวลูกสาวฉันไปเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าลูกสาวเจ้าพ่อเฮ้ยน้องนี่พูดกันจริงเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเองมาห้ามงี้เองก็ไม่ต้องเปิดตำหนักแล้วมาขายของแบบนี้ให้พี่ดิผมห้ามพี่ว่านี่คือลูกสาวเจ้าพ่อเฮ้ยผมขอให้พวกคุณหยุดผมเฮ้ยนดเดี๋ยวอะไรอ่ะทำไมไอ้น้องไปไม่ได้หลบไปไม่หลบมันจะไปกินข้าวไปแล้วผมบอกพี่ยังไงผมบอกเขาบอกตัวเองแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้ไงเดี๋ยวคืออะไรอะคืออะไรเต็มมือเลยอะสนับสนุนโดยมาม่าปรุงสีเฟิร์สชอยนมตราหมีแอดวานซ์เอ็กซ์เพิร์ทจากเนสเล่เป๊ปซี่